อีกสองเดือนครึ่งก็ปวารณาออกพรรษาเข้าพรรษาออกพรรษาเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนแปดไปสมมติเอาเท่านั้นแม้แต่วันจริงๆกลางวันกลางคืนก็ยังเป็นการสมมติคำว่ามืดคำว่าแจ้งสว่างก็ยังเป็นคำสมมติมืดกับสว่างสมมติเป็นมืดเป็นสว่างมืดกับสว่างมาบวกกันเข้ารวมสมมติเป็นหนึ่งวันยังสมมติวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์ก็ไปอีกยังมีสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี30วันเป็น1เดือนสมมุติเอาทั้งนั้นมันโลกอันนี้มันโลกสมมุติสมมุติจากของที่มีอยู่ของที่มีอยู่นั้นไม่รู้ว่าใครไปสมมุติไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันก็ต้นไม้สมมติก็เป็นต้นไม้ต้นไม้ไม่รู้ต้นหญ้าสมมติเป็นต้นหญ้าต้นหญ้าก็ไม่รู้แผ่นดินน้ำลมไฟสมมติเป็นดินสมมติเป็นน้ำสมมติเป็นลมสมมติเป็นไฟดินน้ำลมไฟก็ไม่รู้เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นอย่างเป็นจริงอย่างที่สมมติสักอย่างแต่จิตที่ไม่พิจารณาให้แยกคายก็ไปหลงสมมติหลงสมมติที่จิตไปสมมติจิตเป็นคนไปสมมติจิตเป็นคนไปเขียนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็ไปหลงรูปร่างที่จิตเขียนขึ้นมานั่นสมมติเป็นสิ่งที่น่าชอบใจว่าจิตก็ไปหลงที่จิตสมมติเอาว่าเป็นของที่น่าชอบใจนั่นสิ่งที่ไม่พอใจจิตก็ไปสมมติเอาแล้วก็ไปหลงที่จิตไปสมมตินั้นเรียกว่าหลงเงาตัวเองหลงเรื่องราวที่เจ้าของหลงรอยเท้าลอยเดินลอยขีดลอยเขียนของเจ้าของเองความจริงมันไม่ได้มีอะไรซึ่งเวลาเราหลับสังเกตง่ายๆมันมีอะไรไม่ในโลกเพราะจิตมันหยุดพักการไปขีดไปเขียน
ไปปั้นไปปรุงไม่ไปขีดไม่ไปเขียนไม่ไปปั้นไปปรุงไปแต่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งมีก็เหมือนไม่มีไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรไม่ดีถ้าหากว่าจิตไปสมบูรณ์ขึ้นมาจิตไปปรุงไปแต่งไปปั้นขึ้นมาก็มีหรอกมีตัวมีตนขึ้นมาก็สิ่งที่จิตไปปั้นก็สิ่งที่จิตไปปรุงก็โดยวิธีเพ่งเข้ามาหาจิตเพ่งเข้ามาหาจิตจิตหยุดตรงจิตหยุดไปขีดไปเขียนไปวาดไปตรงไปแต่งมีเมื่อจิตไม่ตรงเรื่องราวต่างๆก็ไม่มีดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟไม่ดีไม่มีดีไม่มีชั่วความเกิดมาในโลกมีแต่ไม่มีดีไม่มีชั่วความเกิดมาในโลกมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วก็สลายไปไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่วที่มีดีมีชั่วเพราะจิตไปหมายไปสมมติไปปรุงไปแต่งไปสร้างขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตกุศลธรรมอกุศลธรรมเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากจิตดวงเดียวนี้ไม่ใช่เกิดจากลมไม่ใช่เกิดจากน้ำจากลมจากไฟความดีความชั่วกุศลอกุศลเกิดจากจิตอันเดียวเท่านี้ต้องการดับสังขารต้องดับเข้าไปถึงตัวสังขารตัวคิดอยู่ตรงไหนตัวปรุงอยู่ตรงไหนเข้าไปถึงตัวคิดเข้าไปถึงตัวปรุงแต่หากว่าเข้าไปถึงคิดตัวคิดตัวปรุงความคิดความปรุงจะดับไปดับสังขารดับที่สังขารเกิดดับสังขารดับที่จิตเพราะสังขารทั้งหลายเกิดที่จิตจึงอย่าไปหลงเงาอย่าไปหลงที่จิตออกไปปรุงไปแต่งคนตายไม่มีจิตมีดีมีชั่วมีทุกข์มีสุขมีรักมีชังมีหรือเปล่ามันมีแต่ดินน้ำลมไฟที่มันมีรักมีชังก็เพราะมีจิตเกิดทำให้เกิดความรักเกิดความชังก็เพราะจิตไม่มีธรรมจิตไม่มีหลักยึดมั่นไปสร้างอะไรต่อมีอะไรปรุงอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาแล้วก็หลงสิ่งที่จิตไปปรุงจิตไปสร้างหลงว่างามหลงว่าไม่งามหลงว่าดีหลงว่าไม่ดีหลงว่าถูกใจไม่ถูกใจอะไร
เรื่องของจิตตวาทนั้นตวาของที่มีในโลกของที่มีในโลกก็มีแต่ของเกิดมาเพื่อความสลายตัวสิ่งที่มีในโลกไม่สลายไปไม่มีสัมโบสังขารอนัตตาสังขารทั้งหมดเป็นส่วนรูปเป็นส่วนนามสลายไปทั้งนั้นอันนี้เป็นหลักธรรมชาติเป็นหลักสัจธรรมประจำโลกจิตไม่มีความฉลาดหลงเงาของจิตอยู่ตลอดน้องก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะเงาของจิตเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเรื่องราวของจิตเดือดร้อนวุ่นวายเพราะจิตไปสร้างจิตไปโกงจิตไปแต่งเอาน้องก็ว่าดีว่าชั่วนี่มันหลงเงาเจ้าของเงาเจ้าของก็คือหลงเรื่องของที่จิตไปปรุงไปแต่งนั่นเองเมื่อแต่ตัวสังขารตัวจิตออกไปปรุงไปแต่งนั้นตัวนั้นก็ยังเป็นสังขารตัวนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วก็ดับไปเราคิดกันอยู่เสมอเราคิดกันอยู่สิ่งที่คิดนั้นน่ะมันตกมันคิดค้างคิดแล้วมันไม่หมดคิดแล้วมันค้างอยู่ในใจมีไหมคิดเรื่องผมเดี๋ยวบางทีก็เรื่องดูเรื่องชั่วเรื่องอารมณ์สัญญาอนดีตมันก็ผ่านมาและทีนี้ในเมื่ออย่างมีสติขึ้นได้มาคิดถึงผมขนนกฟันหนังเรื่องอารมณ์อดีตมันก็ดับไปเรื่องความคิดทั้งหมดเป็นของเกิดมาแล้วก็ดับไปทั้งนั้นจะสังเกตเวลาจิตของเราสงบระงับความคิดดับไปไม่มีจะสังเกตเวลาเราหลับเรามีความคิดไหมความคิดทั้งหลายเหมือนพยับแดดความคิดทั้งหลายมันเหมือนกับฟองน้ำพยับแดดเป็นยังไงฟองน้ำเป็นยังไงความคิดของเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องราวที่เกี่ยงจิตมันคิดนั้นมันจะเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรจึงว่าให้ทวนกระแสเข้าหาจิตทวนกระแสเข้าหาจิตถ้าหาก็ไม่ทวนกระแสเข้าหาจิตตัวปรุงตัวคิดตัวปรุงตัวแต่งนั้นจิตจะออกไปเสวยอารมณ์จิตจะไปเสวยจะไปพอใจจะไปยินดียินดีร้ายสิ่งที่จิตไปคิดนั่นแหละจิตที่สังขารไปปรุงไปแต่งนั่นแหละในเมื่อไปพอใจไม่พอใจท่านจึงทุกขเวทนาทุกขเวทนาในเมื่อมีเวทนาก็ต้องมีปัญหาสิ่งที่พอใจไม่พอใจตามมานั่นเรื่องราวของจิตอันเดียวส่งไปปรุงส่งไปแต่งอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนดับสังขารดับตัวจิตต่อไปปรุงไปแต่งนี้อย่าไปหาดับข้างนอกอย่าไปตามรู้ตามเห็นอย่าไปดูมีสติตามความคิดตามความรู้ไปตามความคิดไม่ต้องไปตามมันมันไม่สุดเป็นดอกมันปรุงมันแต่งเรื่อยมันปรุงมันแต่งเรื่อยแล้วจะตามคิดยังไงก็ช่างเถอะคิดดีมันก็เสวยคิดไม่ดีมันก็เสวยในเมื่อมีความคิดมีความปรุงมีผัสสะมันก็ต้องมีเวทนา
คำว่าผัสสะคืออะไรล่ะจิตไปเจอสิ่งที่สังขารมันปรุงจิตไปเจอจิตไปพบจิตไปเห็นที่สังขารมันปรุงก็เรียกว่าผัสสะเรียกว่าสัมผัสไปเจอกันร้อนก็ว่าร้อนเย็นก็ว่าเย็นสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจก็ว่าชอบใจไม่ชอบใจเกิดเป็นตัณหาขึ้นมานี่มันหมุนอยู่อย่างนี้หมุนมาจากไหนหมุนจากออกไปจากจิตอันเดียวเท่านี้เองนี่เตสังอุปสมโมสุโขดับตัวปรุงตัวแต่งนี้เสียนี่ดับตัวสังขารนี้เสียนี่แล้วมันจึงมีความสุขจึงว่าอย่าไปตื่นอย่าไปเติมลมลมแรงแรงที่ไอ้เจ้าสังขารเจ้าจิตของเราที่มันอยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยไปหาคิดหาปรุงหาแต่งไปหาสร้างสรรค์เป็นมโนภาพเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวใจของเราตามไปมันก็ไปเจอแล้วมันก็ต้องไปพอใจไม่พอใจเท่านี้โลกก็อยู่คือความพอใจกับไม่พอใจสิ่งที่พอใจและไม่พอใจต่างก็ไม่ได้อะไรเหมือนกับรับประทานเงาของเจ้าของเหมือนกับท่านจึงเปรียบอุปมาเหมือนสุนัขมันเคี้ยวกระดูกมันกลืนน้ำลายเจ้าของเองมันกลืนน้ำลายเจ้าของเองเท่านั้นเองจิตของเราก็เหมือนกันไปเสวยมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้อะไรจึงให้พากันตื่นตัวจึงพาให้พากันน้อมจิตน้อมใจอย่าพากันปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยจิตปล่อยใจก็ปล่อยไปตามใจของเราปล่อยไปตามตัวสังขารมันปรุงปล่อยไปตามที่มันปรุงมันสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปหลงสิ่งที่มันปรุงมันสร้างในลักษณะนี้เรียกว่าปล่อยใจเราหลงกันมากแล้วและการหลงของเรามันจะไม่สุดเป็นและเราจะตามมันอีกสักขนาดไหนให้มันสุดไม่มีโอกาสที่จะสุดมีแต่ที่จะหลงไปนะจึงยังในเมื่อเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจมันคำว่าทวนกระแสก็ทวนใจของเราทวนเข้ามาหาใจทวนเข้ามาหาใจทวนเข้ามาหาใจต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนทวนเข้ามาหาตรงนั้นกำหนดอยู่ที่นั่นกำหนดอยู่ที่นั่นเพ่งอยู่ในจุดนั้นไม่มันเคลื่อนตรงจุดนี้หมายถึงว่าจุดที่มันไม่ให้ขึ้นให้มันเคลื่อนไปก็คือดวงคือจิตใจตัวนี้ให้มันอยู่ในที่นี้อยู่ในที่นี้นี่ไม่ให้กิริยาไม่ให้ตัวสังขารมันเล็ดลอดออกไปปรุงไปแต่งสติธรรมสมาธิธรรมรอบครอบอยู่ในดวงจิตในเมื่อสภาวะดวงจิตมีสติธรรมมีสมาธิธรรมรอบครอบอยู่แล้วสังขารที่มันนักปรุงนักแต่งมันก็หมดโอกาสและมันก็หมดสภาพในที่สุดสังขาราอนัตตาตัวสังขารมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นต้นในเมื่อสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาของธรรมของเรารอบครอบอยู่ในจิตตัวสังขารมันก็หมดสภาพแล้วสังขาราอนัตตาสังขารไม่มีตัวไม่มีตนอะไรนั่นเหมือนกับฟองน้ำเติมอยู่ในลิ้นฝั่งเต
จมอยู่ในทะเลเวลาฟองหมดไปแล้วฟองไม่มีมีแต่ยังแต่น้ำส่วนมากมันจะมีสติตามมีสติตามมันไม่สุดตึงตามกันมาพอลงแล้วมีสติก็ตามไม่มีสติก็ตามมีสติไม่ตามมีสติตัดตัวที่จิตออกไปดูออกไปรู้ไปเห็นตัวสังขารที่มันจะคิดจะปรุงจะแต่งนี่ว่าจิตของเราตัดไปได้ตัวสังขารที่จะไปปรุงไปแต่งมันก็มีนี่ไม่มีอะไรไปปรุงไปแต่งมีแต่จิตของเราเท่านั้นมันเสริมกำลังซึ่งกันและกันมันเสริมซึ่งกันและกันอยู่เสมอต้นเสมอปลายตัดกำลังมันทุกอย่างไม่ให้กำลังไม่ให้มีการเสริมกำลังของมันแม้แต่น้อยคำว่ามันมันคืออะไรก็คือตัวสังขารตัวนี้ล่ะมันไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวกิเลสมันไม่มีตัวอะไรที่จะเป็นตัวสมุทัยตัวสมุทัยก็ตัวจิตมันดิ้นตัวมันดิ้นดิ้นดิ้นไปสร้างรูปสร้างร่างสร้างสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วเด็กจิตอันนั้นนั่นก็ชอบก็ชอบใจไม่ชอบใจที่จิตมันดิ้นไปสร้างสิ่งนั้นจึงว่าความหลงนี่มันหลงสลับซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรไม่มีใครได้อะไรในที่สุดก็ตายอยู่ในความลุ่มหลงลุ่มหลงอะไรก็ลุ่มหลงเรื่องราวของสังขารลุ่มหลงลุ่มหลงเรื่องของจิตของเจ้าของนี่เองไม่ว่านั่นดีไม่ว่าอันนี้ไม่ดีไม่ว่าอย่างนั้นดีมากไม่ว่านั้นไม่ดีเสียเลยอะไรของในโลกมันมีอะไรผมก็เป็นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรไม่ดีธาตุดินก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำธาตุลมก็เป็นธาตุลมธาตุไฟก็เป็นธาตุไฟอากาศก็เป็นอากาศธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรไม่ดีถ้าหาว่าหลงไม่ได้ถ้าหากว่าหลงหน้าตะโลดเปิดเปิงไม่สิ้นสุดเป็นตายไปอีกสักกี่ครั้งเกิดอีกสักกี่ครั้งตายสักกี่ครั้งเกิดหาประมาณไม่ได้ตายหาประมาณไม่ได้ก็ยังตามจิตไม่สุดตามเงาของเจ้าของไม่สุดสักทีมันก็เราวิ่งนั่นก็ไปตามเงาของเราได้ยังไงตามได้อยู่แต่มันไม่มีโอกาสที่จะทันไม่มีโอกาสที่จะถึงหลงเงาอะไรหลงจิตหลงเงาหลงจิตเองหลงเงาก็หลงจิตของเจ้าของหลงจิตอันนั้นเองไม่เอาอะไรสักอย่างพุทโธเป็นผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้รู้อยู่ตรงไหนรู้อยู่ตรงไหนตื่นอยู่ตรงไหนรู้อยู่ตรงไหนตื่นอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ในจุดรู้จุดตื่นนั้นนี่ไม่มีอะไรรู้ไม่มีอะไรตื่นมีแต่จิตดวงเดียวรู้ในโลกอันนี้จิตไม่รู้อะไรจะรู้คนตายไม่มีจิตแล้วดินน้ำลมไฟมันรู้ไหมผมเส้นไหนมันรู้คนเส้นไหนมันไม่รู้จะผมสั้นผมยาวผมดำผมแดงอะไรก็ช่างมันไม่รู้ทั้งนั้นอันจริงว่ามันไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่วเป็นของกลางเป็นของที่เกิดมาแล้วก็เป็นของที่สลายไปเท่านั้นท่านจึงว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกอย่างสันโดสังขารานัตตาสังขารทุกอย่างให้พากันศึกษาให้พากันคิดให้พากันอ่านให้พากันพิจารณาน้อมเข้ามาศึกษาพิจารณาแล้วเรานี่ล่ะจะหลงต่อไปอีกหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ไม่เป็นที่พึ่งแก่เราธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่โลกก็ไม่เป็นที่พึ่งแก่เรา
เราสงสารยกของพระพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งแก่โลกก็ไม่เป็นที่พึ่งแก่เราจะเป็นที่พึ่งยังไงก็เราตาบอดพระพุทธเจ้าท่านอันนั้นที่แต่เราไม่เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เต็มไม่ล้มหลงไม่ล้มเงาเป็นอย่างนี้แล้วหรือยังถ้าหากว่ายังไม่เป็นอย่างนี้รีบพาการศึกษาให้ยิ่งแล้วเรานี่แหละจะเป็นคนที่รู้เรานี่จะเป็นคนที่มีสติปัญญาขึ้นมาหาจิตมันเหมือนกับสุนัขคาบเนื้อเดินบนสะพานกระโดดต่อมลงไปในน้ำน่ะมันหลงเงาแล้วมันได้อะไรเนื้ออยู่ในปากเจ้าของไม่สนใจจึงให้น้อมเข้ามาความเกิดก็มีความแก่ก็มีความตายก็มีมันจะไปหาที่ไหนจิตที่รู้ความเกิดจิตที่รู้ความแก่จิตที่รู้ความตายก็มีจะไปหาที่ไหนจิตที่เห็นความเกิดจิตเห็นความแก่จิตเห็นความตายเป็นทุกข์นี่ก็มีอยู่แล้วจะไปหาที่ไหนถ้าไปหามันก็หลงเท่านั้นน่ะท่านจึงสอนให้น้อมเข้ามาพากันเข้าใจเอาดีๆนะอย่าไปหาในอย่าไปหาไกลนักใครก็ช่างให้เอาดีๆเดียวกันทั้งนั้นของเรานี่มันมีไม่ใช่ไม่มีมันมีอยู่ในเรามันมีอยู่ในเราในเมื่อมีอยู่ในเราเราต้องการเจอต้องการรู้แล้วจะไปหาที่อื่นทำไมเดี๋ยวนี้มันแหวกมันในลักษณะเรียนเหยียบเบรกไม่อยู่หรือเบรกไม่มีเดียวกันทั้งนั้นไปข้างซ้ายไปข้างขวาไปข้างหน้าไปข้างหลังไปอดีตไปอนาคตไปสารพัดดูจริงๆอะไรมันไปดูจริงๆอะไรมันไปทำอะไรทำให้มันจริงพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ดูอะไรดูให้จริงถ้าหากดูอย่างเลื่อนลอยล่ะโอ้ยสนุกกิเลสมันกล่อมสนุกกิเลสมันหาอะไรต่ออะไรมันร้องเพลงกล่อมกล่อมเพลงอย่างนั้นเพลงอย่างนี้เพลงรักเพลงโศกเพลงยักษ์เพลงมารเพลงตัวโกงมันร้องกล่อมนะกล่อมจนตายเลิกกันทางนี้ละพากันตื่นตัวนะอย่าไปหลงลิเกหลงละครที่กิเลสของเจ้าของมันแสดงโชว์ให้เห็นอยู่พอตื่นมามันแสดงให้เห็นโลดได้เดี๋ยวนี้พุทโธพุทโธพุทโธตื่นอยู่เสมอมีสติอยู่เสมอรู้อยู่เสมออะไรเกิดขึ้นมาพับมันอะไรมันเกิดจากไหนอะไรเกิดขึ้นพับมันดูตัวมันเกิดทันทีมันก็ดับไปเพราะสิ่งทั้งหมดมันเกิดมาดับทั้งนั้นที่มันเกิดมาแล้วมันลุกลามมันก็ไฟแล้วนะมันจะดับได้ยังไงก็มันเชื่อมันเต็มไปหมดอ่ะ3วัน3คืนก็ไม่ดับเพราะฉะนั้นยังไม่ดับเพราะเชื่อมันไม่หมดมันเกิดทุกข์กับทุกข์มันเลยมันก็ดับทุกข์ลงในไฟนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละที่มันเกิดไม่ได้เกิดตรงอื่นเกิดตรงจิต
เกิดตรงจิตนี่ดูที่จิตอยู่อย่างนี้ตรงที่อื่นเกิดที่อื่นไม่มีไม่มีเกิดที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้แล้วเอาความจริงมาเทศทำทั้งหลายเกิดจากจิตนั่นดับที่จิตทำทั้งหลายเกิดจากจิตดับทั้งหลายที่จิตไม่เป็นขึ้นเป็นดับเป็นดินฟ้าอากาศเข้าใจเลิกกันไปศึกษาให้มันจนแจ้ง